ดีครับผมชื่อเด็กชายพรประวิตรเหรียญพิมายชื่อเล่นชื่อนามงครับเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2อายุ7ขวบเรียนอยู่โรงเรียนบ้านนาลาปิณเกษตรศึกษาครับอำเภอนานท์จังหวัดน่านครับชมคลิปข้อความสุขของฉันได้เลยนะครับข้อที่1นะครับผมโชคดีที่ได้เกิดมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับพ่อแม่ครับมีความสุขที่พ่อแม่รักและเอาใจใส่ผมความสุขข้อที่2คือการช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านต่างๆนะครับได้แก่การกวาดบ้านถูบ้านล้างจานกรอกน้ำซึ่งผมจะทำทุกวันหลังเลิกเรียนและถ้าวันไหนซักผ้าก็ช่วยแม่ตากผ้าผมมีความสุขมากที่ได้ทำเพราะมันเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระพ่อกับแม่ทำให้ผมพ่อกับแม่ไม่ต้องลำบากความสุขข้อที่3นะครับเนื่องจากตายายเป็นชาวสวนในสวนจึงมีผักมากมายเป็นจำนวนหลายชนิดผมจึงไปช่วยรดน้ำต้นไม้นะครับผมมีความสุขที่นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ความสุขข้อที่4นะครับการเป็นลูกศิษย์ที่ดีของคุณครูและเพื่อนที่ดีของเพื่อนเพื่อนและให้รู้จักความแบ่งปันนะครับผมมีความสุขมากที่ได้ไปโรงเรียนข้อที่5ครับการอ่านบทกลอนก่อนนอนทุกคืนและการเขียนบันทึกต่างๆนะครับกาวาหวานอื่นมีหมื่นแสนการออกกำลังกายให้แข็งแรงการปั่นจักรยานเป็นความสุขของผมความสุขข้อที่7คือการช่วยเหลือตายายและทำให้ตายายมีความสุขผมมีความสุขที่ได้เห็นรอยยิ้มของตายายข้อที่8การทำคลิปสรุปความรู้ทำให้ผู้อื่นได้รับชมครับผมมีเพจไอคอนแม็กมาข้อที่9การรู้จักประหยัดอดออมแล้วเอาเงินไปฝากที่ธนาคารครับข้อที่10นะครับการได้เกิดมาเป็น